بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسولهأرسله الله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความเมตตาความจำเริญความสารมรมัจจาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับเราอยู่ในช่วงกลางของเดือนรอมฎอนก็ถือว่ารวดเร็วมากเลยนะครับวันนี้เราบวชได้15วันละอัลลอฮุอักบัรซึ่งเมื่อวานนี้เราเพิ่งต้อนรับเดือนรอมฎอนไปแขกอันทรงเกียรติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มาเยือนเราได้เอาผลบุญมาให้กับเราซึ่งแตกต่างจากแขกคนอื่นนะจริงๆแขกคนอื่นมาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเตรียมน้ำเตรียมอาหารเตรียมบ้านเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะต้อนรับเขาใช่ไหมแล้วเขาก็มากินของเราเหมือนกันถ้าเรามองในแง่ว่ามันหมดไปอ่ะนะเขาก็มากินของเราแล้วหลังจากนั้นก็จากไปแต่ในแง่ของอิสลามไม่ได้มองอย่างนั้นมองว่าการให้เกียรติต่อแขกผู้มาเยือนการให้เกียรติต่อเพื่อนบ้านเนี่ยถือเป็นความอีหม่านก็คือเป็นอีหม่านที่เราอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อีหม่านต่อวันอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้แต่แขกของอัลลอฮ์ผู้นี้คือเดือนรอมฎอนนี่มาเยือนพวกเราแต่เดือนรอมฎอนไม่ได้มาเอาของเรามาเพิ่มผลบุญในตาช่างให้กับเราซึ่งในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ประตูชั้นฟ้าทั้งหลายทั้ง8บานจะเปิดออกและมีประตูบานหนึ่งที่ชื่อว่าอัรรอยานที่จะเป็นประตูให้กับผู้ที่ถือศีลอดเดินเข้าประตูนี้ประตูนี้จะเปิดรับคนถือศีลอดทุกคนจนกระทั่งคนถือศีลอดเข้าหมดและประตูจะปิดทันทีประตูอัรรอยานเพราะฉะนั้นเราถือศีลอดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับต้องรักษาศีลให้ดีนะพอเราจะไปเข้าประตูไหนเนี่ยอัรรอยานฟังออกมั้ยเนี่ยรู้เรื่องนะประตูอัรรอยานเป็นประตูที่ผู้ถือศีลอดทุกคนจะเดินเข้าสู่ประตูนี้มีใครไม่ถือศีลอดมีมั้ยหมายถึงว่าไม่อยากถือมีไหมไม่มีนะทุกคนอยากถือศีลอดทุกคนทำด้วยความเต็มอะไรเต็มใจทำด้วยความอิ่มเอิบใจหรือว่าทำด้วยความถูกบังคับมีไหมไม่มีทำด้วยความอึดอัดมีไหมไม่มีทำด้วยความอิ่มเอิบใจทำด้วยความเต็มใจทำด้วยความปลื้มใจทำด้วยความหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้การมีการถูกบังคับหรือการคนแค้นมีความรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยมีความรู้สึกว่ามันแย่มีความรู้สึกว่ามันยากมีความรู้สึกว่าฉันคงไปไม่ได้ฉันคงตายหลังอาซัตแน่เลยถ้าฉันถือศีลอดอะไรประมาณนี้ไม่มีความรู้สึกนั้นเลยสำหรับผู้ศรัทธาแถมยังยิ้มแย้มแจ่มใสไม่น่าบึ้งตึงไม่ใช่คนที่ถือศีลอดแล้วหน้างอตลอดเวลาใครอย่าพูดผิดหูนะวันนี้ฉันถือบวชอยู่อะไรประมาณนี้ไม่มีในอะไรในหลักการศาสนาในการปฏิบัติอามันอิบาดะมีแต่ความปลื้มใจคนน่ะดูสิพี่น้องไปนั่งแค่สมาธิเฉยๆน่ะบางที่ที่เขาให้นั่งสมาธิอ่ะนะออกมาจากสมาธิเป็นยังไงโอ้โหสาววันนี้นี่ฉันนี่สบายใจจริงๆโล่งใจจริงๆเลยแค่เอาทุกข์ของตัวเองไปดับทุกข์แป๊บเดียวเองนะเขายังมีความรู้สึกอย่างนั้นเลยแล้วเราน่ะถือศีลอดทั้งวันเนี่ย13ชั่วโมง12ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นเนี่ยนะแต่ถือว่าการถือศีลอดของเรากลางๆแล้วนะมีบางประเทศถือศีลอดเยอะกว่าเราใช่ไหมบางประเทศถือศีลอด20ชั่วโมงก็มีถือศีลอด15ชั่วโมงมี17ชั่วโมงมีเราถือศีลอดกี่ชั่วโมง12ชั่วโมง13ชั่วโมงเสียใจมากเลยอยากจะขอดูอาปีหน้าให้ถือศีลอด20ชั่วโมงมีใครจะขอดูอาร่วมกับผมไหมเชิญอาจารย์คนเดียวเถอะไม่เอาด้วยละถือศีลอดเยอะเหลือเกินเวลาในการทำอามันอิบาดะห์เราเพิ่มขึ้นช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยพี่น้องระยะเวลาอะไรแต่อะไรในโลกนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดแหละ
มันไม่ได้หมายความว่าเราจะอยู่ที่เดียวแบบเดียวบ้านเราอาจจะไม่เคยมีหิมะตกนะวันหนึ่งมันอาจจะมีหิมะตกก็ได้ใครจะไปรู้เมื่ออัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาเนี่ยพระองค์ทรงประสงค์พระองค์ทรงกำหนดให้เป็นแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะมีเวลาในการถือศีลอดที่ยาวไปกว่านั้นมากกว่า12ชั่วโมงมากกว่า11ชั่วโมงนะครับหรือว่าอาจจะน้อยไปกว่านั้นก็ได้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี่ยากไหมตายไหมไม่ตายนะไม่ตายอินชาอัลเลาะห์ไม่ตายคนถือศีลอด12ชั่วโมง20ชั่วโมงตายไหมมีข่าวญะนาซะห์ไหมอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนายะฟัดได้ถึงอายันของอัลลอฮ์ถือศีลอด20ชั่วโมงมีไหมได้ยินข่าวไหมไม่มีรับรองว่าถ้าถือศีลอด20ชั่วโมงท่านก็ไม่ตายนะท่านก็ไม่ตายอัลลอฮ์ให้อยู่ได้ไม่มีใครตายเพราะเรื่องอะไรเพราะเรื่องอิบาดะห์ไม่มีใครตายเพราะเรื่องอิบาดะห์สิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้กับเรานี่เป็นยังไงเหมาะสมถูกต้องตรงกับแนวคิดตรงกับธรรมชาติของมนุษย์ในการดำรงชีวิตนะเพราะฉะนั้นพี่น้องให้กำลังใจตัวเองนะในการถือศีลอดซึ่งเหลือระยะเวลาอีกเล็กน้อยเท่านั้นเหมือนอัลลอฮ์บอกว่าอัยยามัมมาอดูดาตแปลว่าอะไรนักวิชาการตัฟซีรบอกว่าอัยยามันกอลีลาตแปลว่าวันเวลาในเดือนรอมฎอนเล็กน้อยจริงๆนี่เตือนตั้งแต่เข้ารอมฎอนเลยนะอายะห์นี้เนี่ยอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราอ่านกันเนี่ยบ่อยมากอุลามาหรือว่าผู้รู้นักวิชาการนักอ่านกอรีทั้งหลายใครไม่ว่าอยู่ในดุนยาเนี่ยอ่านกันทุกคนอัยยามัมมาดูดาตวันเวลาในเดือนรอมฎอนนั้นอะไรเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลายคนบอกเข้ารอมฎอนตั้ง30วันจะไหวหรอเนี่ยตกลงปีนี้จะบวชตามจุฬาหรือซาอุดีดีใครจะเห็นเดือนก่อนฉันเอาตรงนั้นคือเราคิดว่ามันมากใช่ไหมเราจึงคิดอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วมากไหมไม่มากเลยวันนี้เนี่ยเหมือนกับที่ผมบอกกับพี่น้องเนี่ยเมื่อวานเราต้อนรับเดือนรอมฎอนวันนี้เราอยู่ครึ่งรอมฎอนพรุ่งนี้รอมฎอนจ๋าบายบายจากกันแล้วจากกันแล้วจะลารอมฎอนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยที่ศิลปะที่เนี่ยพูดเนี่ยจะพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรฮัจญะห์อาทิตย์หน้าจะพูดเรื่องอะไรกันทราบไหมไหนใครทราบเดี๋ยวเอารางวัลไปเลยทราบไหมอาทิตย์หน้าเขาจะพูดเรื่องอะไรฮะไลละตุนก๊อตแล้วเขาจะพูด10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนแล้วเป็นสัญญาณบอกว่าอะไรนี่รอมฎอนจะจากเราแล้วนะเนี่ยใช่ไหมรอมฎอนจะจากเราแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องยังมีชีวิตอยู่ช่วงนี้ไหนใครอ่านกุรอานไม่ถึงไหนเลยไหนใครอ่านยังไม่ถึงไหนช่วงนี้เร่งนิดนึงนะเร่งฝีเท้าเดี๋ยวเข้า10คืนสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องเข้าโค้งแล้วเข้าโค้งเพื่อที่จะเข้าอะไรเข้าเส้นชัยเพื่อเข้าเส้นชัยแล้วนะที่วิ่งมาเนี่ยนะวิ่งจริงนะออกสตาร์ทจริงแต่ตอนชะอ์บานน่ะเราวอร์มมาแล้วพอถึงรอมฎอนปุ๊บออกสตาร์ทเขาเป่าปี๊ดเคยเห็นคนวิ่งไหมนักวิ่งอ่ะออกสตาร์ทพอวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาพอถึงโค้งที่จะเข้าเส้นชัยนี่เป็นยังไงอันนี้ต้องปี๊ดเลยนะนั่นแหละ10คืนสุดท้ายของรอมฎอนนะเพื่ออะไรเข้าสู่เส้นชัยไม่งั้นเราจะออกอีกกันทำไมเนี่ยโอ้ยินดีขออัลลอฮ์ตอบแทนขออัลลอฮ์ได้รับการงานของท่านตะกับบัลลอฮุมินนาวะมิงกะไม่ได้ทำอะไรเลยตะกับบัลลอฮ์อะไรเนี่ยละหมาดก็เฉยเฉยถือศีลอดก็ถือเหมือนชาวบ้านก็ถือตะรอแวะก็ไม่ค่อยไปคุยกันทั้งคืนดูแต่ละครไอ้นั่นจะอวสานไอ้นี่จะอวสานเอารู้กับเขาด้วยละอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ตะกับบัลลอฮ์นี่คืออะไรเนี่ยขออัลลอฮ์ได้ทรงรับการงานของท่านด้วยเถิดก็ไม่ได้มีการงานอะไรในรอมฎอนไม่ได้ทำอะไรแล้วอัลลอฮ์จะรับอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องสปีดในนะช่วงนี้นะเร่งนิดนึงเร่งฝีเท้านิดนึงจะเข้าเส้นชัยเหมือนกับที่ผมบอกกับพี่น้องเนี่ยจะเข้าสู่เส้นชัยนี่เป็นยังไงสปีดมันจะเพิ่มขึ้นละไม่ได้หมายความว่าวิ่งเหมือนเดิมนะพอเข้าโค้งปุ๊บเนี่ยนักวิ่งที่ดีเนี่ยถ้าวิ่งเหมือนเดิมจะชนะไหมไม่ชนะชาวบ้านเขาที่สปีดเขาเข้าเส้นชัยไปเลยเพราะไอ้นี่เวลาเข้าโค้งปุ๊บเห็นไหมนักวิ่งเนี่ยเขาไม่ได้วิ่งเท่ากันหมดนะ100เมตร200เมตร400เมตรนี่เขาไม่ได้วิ่งระดับเดียวกันหมดนะเขาจะมีช่วงที่
ออกแบบธรรมดาธรรมดาออกแบบเร็วๆแล้วก็ออกแบบเร็วที่สุดเนี่ยเวลาผ่านโค้งจะเข้าสู่เส้นชัยบางคนนี่เห็นไหมชนะเพราะอะไรเอาหน้าอกไปแตะเชือกก่อนบางคนชนะเพราะอะไรแบบจมูกเนี่ยมันโด่งกว่าเลยชนะไอ้ขวที่จมูกดั้งน้อยกว่ามีเหมือนกันนะเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันนะบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนรอมฎอนนี่เข้าสู่10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนี่ต้องคือนบีเนี่ยนะรัดเข็มขัดแน่นเปี้ยเลยจากปกติแสดงให้เห็นว่านบีนั้นอะไรขมักขม้นขยันขันแข็งหนักแน่นจริงจังเอาจริงเอาจังไปเอติกาฟเลยถ้าใครได้เข้าสู่การเอติกาฟนี่ถือว่าฟาบิฮาวะเนียมะถือว่าสุดยอดจริงๆท่านจะได้บรรยากาศมีไหมมัสยิดอะติกเนี่ยเขามีเอติกาฟเหมือนกันใช่ไหมที่ศูนย์กลางเนี่ยเขาก็มีการเอติกาฟที่ไหนเขาก็มีการเอติกาฟนี่พี่น้องสร้างบรรยากาศให้ตัวเองเกิดการเอติกาฟผู้หญิงไปอยู่เอติกาฟไม่ได้เราก็อยู่ช่วงกลางวันก็ได้ไปละหมาดซุบฮ์เสร็จนั่งถ้าสามีกบฏไปทำงานอะไรประมาณนี้นะไม่ได้มีภารกิจอะไรลูกเต้าที่บ้านสะดวกสบายดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนั่งในมัสยิดเอติกาฟไปจนกระทั่งถึงเวลาซุบฮ์จนกระทั่งถึงเวลาอาซัรค่อยเดินกลับบ้านก็ทำได้ให้มันมีบ้างว่าเออช่วงเนี้ยนะนบีเขาเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนบรรยากาศสวมเสื้อตัวใหม่แล้วเราเองก็เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าทำเหมือนเดิมบวชเหมือนเดิมชิวๆเหมือนเดิมเดี๋ยวใกล้ๆบวชก็ใกล้ๆละศีลอดก็ค่อยหาไม้ตะบะเจ้าไหนอร่อยเจ้านี้ไม่อร่อยแกงร้านนั้นอร่อยแกงร้านนี้อร่อยร้านนี้ไอ้นี่ดีร้านเบรกไว้นิดนึงช่วง10คืนสุดท้ายนี่เบรกหน่อยเบรกเรื่องนี้นิดนึงขมักขม้นกับเรื่องของอิบาดะห์และอิบาดะห์ก็หลากหลายไม่ได้หมายความว่าอิบาดะห์คืออ่านกุรอานอย่างเดียวไม่ใช่อิบาดะห์เราก็หลากหลายมีซิกรุลลอฮ์มีดุอามีอิสติกฟารมีนับอัลลอฮุอักบัรนับซุบฮานัลลอฮ์นับนู่นนับนี่อะไรต่ออะไรได้หมดทําได้หมดนึกถึงแต่เรื่องดีๆขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะๆเพราะว่ามันบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้กลับมาแล้วเราไม่รู้เนี่ยเราจะกลับบรรยากาศมันกลับมาแน่เพราะมันยังไม่กิยามะห์ใช่มั้ยแต่ว่าเราเนี่ยจะได้กลับมาหรือไม่เนี่ยอันนี้น่าสนใจเรานี่จะได้กลับมาหรือไม่เนี่ยวนปีนี้ไปแล้วปีหน้าจะฉันไอเวลาเนี่ยมันวนกลับมาแน่แต่ตัวฉันจะวนกลับตามมาหรือไม่น่าคิดนะหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้เขาให้พูดเรื่องเกี่ยวกับการมุสลิมจะต้องปฏิบัติตามก็คือมุสลิมนี่นะครับอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติตามไม่ได้ใช้ความคิดของตัวเองไปดีไซน์ศาสนาคำว่าดีไซน์ศาสนาก็คือเป็นการออกแบบศาสนาว่าศาสนาเนี่ยมีแบบนั้นมีแบบนี้มีแบบนู้นวันนี้เราก็เลยจะมาคุยหลายๆเรื่องว่าตัวอย่างให้พี่น้องนั้นได้มีความรู้สึกตื่นเต้นมีความรู้สึกตื่นตัวกับอะไรซุนนะห์ของท่านนบีแล้วเราดูซอฮาบะห์ว่าเวลาซอฮาบะห์นี่เขาปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีเนี่ยเขาแยกไหมเขามานั่งพิเคราะห์ไหมเขามานั่งคิดไหมว่าอันนี้มันแค่ซุนนะอันนี้มันวาญิบอันนี้มันมักรูห์อันนี้มันเขามานั่งคิดแบบนี้ไหมอย่างเราวิเคราะห์ในยุคเราไหมถามว่าทำไมบางยีไม่เลิกดูดบุหรี่สักทีมันก็แค่มักรูห์อันนี้ตัวอย่างหนึ่งบางยีทำไมไม่ละหมาดสุนัตล่ะอ๋อก็แค่สุนนะเดี๋ยวละหมาดวาญิบเลยทีเดียวซอฮาบะห์เขาไม่มีการจับแยกแบบนี้คำว่าซอฮาบะห์ถึงได้รับฉายานามว่าเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยคุณสมบัติเอกหรือคุณสมบัติพิเศษของเขาที่ต่างจากพวกเราคืออะไรไม่แยกว่าอะไรคือสุนนะอะไรคือวาญิบอะไรคือมักรูห์มักรูห์แปลว่าทิ้งต้องทิ้งซุนนะแปลว่าปฏิบัติตามคือปฏิบัติตามเขาไม่ได้แยกจำนวนหรือว่าขนาดแต่ในยุคเราด้วยความอ่อนแอของอีมานอัลลอฮ์ก็ให้สติปัญญาของอุลามามารวบรวมหะดีษของท่านนบีแล้วก็มาแยกเป็นหมวดเป็นหมู่เพื่อให้เกิดความง่ายดายในการปฏิบัติแต่ว่ากับเกิดอีกประเด็นหนึ่งที่ตามมาคือคนปฏิบัติเนี่ยกลับมาแบ่งแยกด้วยการปฏิบัติของตัวเองว่าอ๋อขอแค่ซุนนะเอาทำไมไม่ไว้คราวล่ะก็
ก็แค่ซุนนะห์นบีแล้วทำไมโกนเขาก็โกนเขาเป็นแค่มักกะเราะห์แค่นั้นเองใช่ไหมคือประเด็นเนี่ยพูดกันอยู่แค่นี้คือมักกะเราะห์ซุนนะห์มักกะเราะห์ซุนนะห์ตกลงก็คือไม่ได้ปฏิบัติไอ้มักกะเราะห์ก็ไม่ได้ทิ้งไอ้ของมักกะเราะห์เนี่ยก็ยังคงดำรงอยู่ปฏิบัติอยู่แต่ซุนนะห์ก็ไม่ได้ปฏิบัติเพราะทำไมอ่ะก็ดูถูกขนาดความเขาเรียกว่าขนาดของซุนนะห์ว่ามันมีขนาดเล็กมันไม่ได้จำเป็นอะไรมันไม่ได้หมายความว่าเยอะแยะมากมายอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นการบ่งบอกว่าอะไรเป็นการบ่งบอกว่าซอฮาบะห์เขามีความพิเศษต่างจากเราเขาไม่ได้แยกว่าอันไหนคือซุนอันไหนคือซุนนะทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่เกิดโทษอะไรหรืออันไหนคืออะไรอันไหนคือมักกะเราะห์ทิ้งก็ได้ดำรงไว้ก็ได้เขาไม่ได้แบ่งแยกแบบนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงมาคุยกันเรื่องนี้บ้างนะครับจริงๆเรื่องนี้เราคุยกันเยอะแล้วแหละอาจารย์ทุกคนเนี่ยพยายามมาพูดรณรงค์หรือว่าพยายามที่จะพูดกับท่านก็พูดเรื่องเหล่านี้แหละว่าให้ท่านนั้นอะไรยึดมั่นยืนหยัดในการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและศาสนาอิสลามไม่ได้หมายความว่าเอาความคิดของตัวเองไปอะไรกำหนดกฎเกณฑ์เอาตามความเหมาะสมตามรูปการหรือตามรูปสถานการณ์ได้เพราะฉะนั้นเราจะคุยกันเรื่องนี้นะก่อนที่เราจะเข้าสู่ประเด็นเล็กน้อยนะครับผมมีอายะอันกุรอานหลายอายะทีเดียวที่พูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเรื่องของการตออะห์การเชื่อฟังท่านนบีเท่ากับเป็นการเชื่อฟังอัลลอฮ์เนี่ยซึ่งเวลาอัลลอฮ์พูดถึงเรื่องการตออะห์เนี่ยพอพูดถึงท่านนบีเนี่ยปรากฏว่ามีอยู่ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานจำนวนมากกว่า25ที่ด้วยกันพูดว่าให้ตออัตต่ออัลลอฮ์ให้ตออัตต่อรอซูลให้เชื่อฟังอัลลอฮ์ให้เชื่อฟังรอซูลให้เชื่อฟังให้ปฏิบัติตามอัลลอฮ์ให้ปฏิบัติตามรอซูลแบบนี้สำนวนแบบนี้เนี่ยมีมากกว่า25ที่ด้วยกันในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานเอาดูนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับรองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในคำพูดของท่านว่าวะมายันติกุอานินฮาวาอินฮุวะอิลลาวะห์ยูยูฮาแปลว่าอะไรครับและมุฮัมมัดนั้นไม่ได้พูดไม่ได้เปล่งอะไรออกมาด้วยกับอะไรด้วยกับอารมณ์ของตัวเองนอกจากว่าสิ่งที่มุฮัมมัดพูดออกมาสิ่งที่มุฮัมมัดทำออกมาทั้งหมดนั้นคืออะไรวะห์ยูองค์การของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการดลใจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสรุปว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดปฏิบัติออกมาพูดออกมาทำออกมาเนี่ยคือศาสนาอิสลามที่เราต้องปฏิบัติเป็นการยืนยันเป็นการบอกว่าอะไรสิ่งที่นบีนั้นได้ทำนั้นไม่ได้มาจากอารมณ์ของท่านนบีความรู้สึกของท่านนบีและหะดีษทั้งหมดก็คือวะห์ยูจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษที่มีเรือนแสนเนี่ยนะคือวะฮีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เนี่ยแบ่งออกเป็น2วะฮีนะ1วะฮยุนกุบรอวะฮีใหญ่คืออะไรคืออะไรวะฮีใหญ่คืออัลกุรอานวะฮีใหญ่คืออัลกุรอานอ่าน1อักษรได้10ความดีวะฮีใหญ่คืออัลกุรอานวะฮีรองเราเรียกอาจจะแบ่งในหมวดของนักวิชาการว่าวะฮีเล็กแต่ต้องปฏิบัติตามเหมือนกันคืออะไรหะดีษของท่านนบีซุนนะห์ของท่านนบีนะมีวะฮีใหญ่กับวะฮีเล็กทั้ง2วะฮีนั้นคือมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องปฏิบัติตามเหมือนกันนี่แหละเป็นการบ่งบอกว่าวะมายันติกุอานินฮาวาอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาบอกว่าอะไรและสิ่งที่มุฮัมมัดเปล่งออกมาเนี่ยไม่ได้มาจากอารมณ์ความรู้สึกของท่านนบีมุฮัมมัดแต่มาจากอะไรมาจากองค์การดลใจมาจากการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ให้ท่านนบีมุฮัมมัดและคือศาสนาอิสลามมาดูคำพูดของอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุพูดถึงเรื่องของการเช็ดบนรองเท้าคุฟหรือเช็ดบนถุงเท้าซึ่งน่าสนใจมากท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นลูกเขยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคอลีฟะห์ท่านที่4รองจากท่านอบูบักรท่านอุมัรท่านอุสมานและก็ท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีน4ท่านเนี่ยแน่นอนนะครับถ้าเราเปรียบเทียบหรือว่าเรามองว่า
ใครเป็นคนที่มีอีหม่านเยอะที่สุดก็จะรองแบบนี้ในกลุ่มอาลุซุนนะวัลญะมาอะห์จะนับแบบนี้นะครับ1อบูบักรท่านนบีก่อนอันดับแรก2อบูบักรอุมัรอุสมานแล้วก็อาลีนับลำดับแบบนี้นะ4ท่านเราจะนับแบบนี้อาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุแม้ว่าจะมีความสนิทสนมในบางเรื่องและเป็นคนที่อยู่ในตระกูลหรือว่าอยู่ในบ้านของท่านนบีเพราะว่าอะไรอ่ะคือนบีเนี่ยก็เป็นอะไรอ่ะเป็นหลานที่อยู่ในบ้านของท่านอาลีมาก่อนคืออะไรอบูตอเลบอบูตอเลบเป็นบุตรของใครอับดุลมุตอเลบอับดุลมุตอเลบเป็นใครปู่นบีเวลาเสียชีวิตเนี่ยก็ไม่เห็นใครว่าที่จะรับช่วงต่อดูแลมุฮัมมัดเพราะนบีมุฮัมมัดเป็นเด็กกำพร้าใช่ไหมไม่มีใครดูแลก็เลยมอบหมายให้ใครอบูตอเลบอบูตอเลบเนี่ยเป็นคนยากจนเป็นคนที่มีลูกเยอะนะครับเพราะอบูตอเลบเนี่ยมีลูกหลายคนมากเลยเป็น10คนเลยแต่ว่าอบูตอเลบเป็นคนจิตใจดีเป็นคนช่วยเหลือเป็นคนเกื้อกูลเป็นคนเมตตาสงสารก็เลยมอบให้ลูกคนนี้ดูท่านนบีมุฮัมมัดต่อท่านนบีมุฮัมมัดก็อยู่ในบ้านของท่านอาลีมาตั้งแต่เด็กเลยจนกระทั่งนบีเนี่ยแต่งงานไปอยู่กับท่านหญิงคอดียะหลังจากนั้นอบูตอเลบเสียชีวิตพออบูตอเลบเสียชีวิตเนี่ยลูกของอบูตอเลบก็มีอยู่หลายคนคนหนึ่งที่นบีขอแล้วก็แบ่งมาบอกให้มาอยู่บ้านฉันคือใครอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอาลีจึงเป็นทรัพย์สมบัติที่อบูตอที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นญาติของท่านนบีที่นบีให้อะไรให้มาอยู่ที่บ้านของท่านอาลีแล้วต่อจากนั้นอาลีก็มาแต่งงานกับท่านหญิงฟาติมะซึ่งเป็นอะไรบุตรสาวสุดที่รักของท่านนบีจนกระทั่งท่านนบีบอกว่าฟาติมามินนีฟาติมากึตอาตุนมินนีแปลว่าอะไรฟาติมาคือเลือดเนื้อเชื้อไขของฉันนี่นบีไม่ได้พูดกับลูกสาวคนอื่นนะแต่พูดเฉพาะฟาติมาเท่านั้นก็มอบให้อาลีนั้นดูแลต่อท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยแม้ว่าท่านจะมีความประเสริฐมากมายแม้ว่าท่านเนี่ยจะมีสิ่งที่เป็นความมีความรู้เรื่องศาสนาเยอะจนกระทั่งท่านนบีบอกว่าอะไรอาลีบาบุลไลล์อาลีเนี่ยเหมือนกับคลังความรู้อาลีเนี่ยนะอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยเหมือนกับคลังความรู้ใครอยากจะศึกษาหาวิชาความรู้ต้องไปเอาที่คลังของเขาคือเอาที่ใครอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นปราชญ์ซอฮาบะห์เป็นคนที่มีสัมบัติสำนวนหรือว่าคนที่มีความอัลเลมคนที่มีความเชี่ยวชาญคนที่เขาเรียกว่าคือมีความรอบรู้เกือบทุกด้านเพราะฉะนั้นอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นระดับซอฮาบะห์ที่ใหญ่และคนที่วินิจฉัยเรื่องศาสนาด้วยหลังจากที่ท่านนบีวะฟาตแล้วเอามาดูนะคำพูดของอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้พูดในคำพูดของท่านบทหนึ่งซึ่งเป็นการรายงานที่ซอฮียะห์นะครับที่ชัดเจนนะครับได้บอกว่าลากานัดดีนุบิรอญีหากว่าศาสนาของอัลลอฮ์อัดดีนก็คือศาสนาเนี่ยอิสลามเนี่ยบิรออยีใช้ความคิดของตัวเองมาพิเคราะห์ได้แล้วละกานามัสฮุบาตินิลคุฟฟิเอาลามินซอฮิริฮาการเช็ดบนรองเท้าคุฟเนี่ยนะน่าจะเช็ดข้างใต้มากกว่าเช็ดด้านบนอาลีบอกว่าถ้าหากว่าศาสนานี่นะใช้ความคิดตัวเองไปดีไซน์ได้ไปออกแบบได้แล้วแล้วก็การเช็ดบนรองเท้าคุฟการเช็ดบนถุงเท้าทั้งหลายเนี่ยมันน่าจะเช็ดด้านล่างมากกว่าด้านบนอาลีก็พูดต่อไปว่าวะกัรรออัยตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ฉันเนี่ยเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกครั้งเวลาเช็ดรองเท้าคุฟเนี่ยท่านนบีเช็ดด้านบนอาลีบอกว่าอะไรล่ะอาลีบอกว่าก็ในเมื่อเวลาท่านเดินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรองเท้าคุฟรองเท้าบูทรองเท้าอะไรก็แล้วแต่ถุงเท้าจะเช็ดบนถุงเท้าเนี่ยที่ไหนมันเปื้อนข้างล่างมันเปื้อนแต่อาลีก็บอกว่านบีสอนให้เราเช็ดด้านบนเห็นไหมนบอาลีผู้ชัดเจนบอกว่าถ้าศาสนาอิสลามใช้สติปัญญามาวิเคราะห์พิจารณาได้ซุนนะตรงนี้ต้องเปลี่ยนแล้วก็ไปเช็ดกันด้านล่างแต่ว่า
มันเปลี่ยนกันไม่ได้เพราะผู้ที่อะไรผู้ที่เป็นเจ้าของศาสนาคืออัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นเช็ดด้านบนเหตุผลล่ะไม่รู้มีเหตุผลอะไรไหมที่ให้เช็ดด้านบนตกลงข้างล่างหรือข้างบนเพื่อนไม่รู้มีเหตุผลอย่างเดียวคือนบีทำแบบนี้และฉันก็ต้องทำแบบนี้เข้าใจยังครับเข้าใจแล้วนะเอามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างของซอฮาบะห์เป็นตัวอย่างที่งดงามมากๆและความรู้สึกของซอฮาบะห์กับเรื่องซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยเขาค่อนข้างความรู้สึกแบบเหนียวแน่นถ้าเราจะมองในเรื่องของอาดาตหรือการปฏิบัติเนี่ยก็ถือว่าซอฮาบะห์เนี่ยมีไม่ทุกท่านนะที่กระตือรือร้นในซุนนะห์ของท่านนบีแบบคนคนนี้คืออับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนี่นะครับเป็นผู้ที่เป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่กระตือรือร้นแล้วก็อะไรแล้วก็ปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยอย่างชนิดที่ว่าคืบต่อคืบศอกต่อศอกเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรก็พยายามที่จะเสาะแสวงหาว่าซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างแม้กระทั่งบางครั้งในขณะที่เดินทางเนี่ยจะพยายามถามเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยเวลาท่านเนี่ยเดินทางแล้วเนี่ยท่านจะพักในสถานที่ใดบ้างเวลาเดินทางไปมักกะพักตรงไหนบ้างคำถามคือซอฮาบะห์ก็ถามว่าอับดุลลอฮ์ท่านจะถามเราทำไมเพื่ออะไรเขาบอกว่าฉันจะได้พักผ่อนตามสถานที่ที่ท่านนบีนั้นพักบ้างเพื่อให้ตรงกันจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแต่ความรู้สึกของซอฮาบะห์ท่านนี้นี่เขามีความแบบว่ากระชับในซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยมากอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนี่นะครับเวลาเดินไปมัสยิดเนี่ยจะเดินเป็นสลับฟันปลาซอฮาบะห์บอกว่าทำไมเดินเป็นสลับฟันปลาไม่เดินตรงๆล่ะเผื่อว่าเท้าของฉันเนี่ยจะไปสบกับเท้าของนบีบ้างอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนี่นะครับเวลาผูกอูฐของตัวเองเนี่ยผูกนาก้อของตัวเองเนี่ยก็จะรู้ว่าจะถามเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ว่านาก้อของท่านนบีเนี่ยเดินแบบไหนบ้างซอฮาบะห์บอกก็พยายามที่จะปฏิบัติตามเพื่ออะไรเพื่อให้อูฐเท้าของเขาเนี่ยได้สบกับเท้าอูฐของท่านนบีซอฮาบะห์นี่ลึกซึ้งกับซุนนะห์ของท่านนบีชนิดที่ว่าเข้มข้นจริงๆนะอันนี้เรื่องทั่วไปนะเรื่องทั่วๆไปเรื่องปฏิบัติตัวเรื่องพื้นเรื่องธรรมดาไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องศาสนาเอามาดูเรื่องศาสนาบ้างศาสนาเนี่ยเรื่องที่เราบอกว่าเป็นซุนนะห์แต่ผมก็ต้องเตือนตัวเองด้วยนะแล้วก็พี่น้องด้วยถ้าหากรักษาได้นี่พี่น้องจะเป็นคุณค่าอย่างมากๆหะดีษบันทึกโดยท่านอุมมุฮาบีบะเป็นหะดีษซอฮีฮ์บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีอุมมุฮาบีบะรายงานบอกว่าอะไรบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็แล้วแต่นี่นะใครก็แล้วแต่ที่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งรักษา12รอกาอัตได้บานัลลอฮุบัยตันฟินญันนะอัลลอฮ์สร้างสวรรค์ให้กับเขาบ้านในสวนสวรรค์ให้กับเขาหนึ่งหลังรักษา12รอกาอัตได้อัลลอฮ์สร้างอะไรบ้านในสวนสวรรค์ให้หนึ่งหลังอะไรล่ะ12รอกาอัต1 2รอกาอัตก่อนฟัจรีซุบฮีก็คือศอลาตุนนะฟัจัดนี่แหละ2รอกาอัตก่อนอะไรก่อนซุบฮี4รอกาอัตก่อนซุฮรีและก็2รอกาอัตหลังซุฮรี2รอกาอัตหลังมักริบ2รอกาอัตหลังอิชารวมกันเป็น12รอกาอัตใครรักษาได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งอัลลอฮ์สร้างบ้านให้กับเขาในสวนสวรรค์หะดีษบทนี้ถ้าเราพูดแบบธรรมดามันก็ธรรมดา
แต่ที่ไม่ธรรมดาที่ผมหยิบยกเพราะว่าอะไรผู้รายงานหะดีษชื่ออุมมุฮาบีบะอุมมุฮาบีบะนี่ดำรงตำแหน่งเป็นอุมมุลมุมินีนเป็นคนที่เป็นแม่ของศรัทธาชนคือเป็นภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมุฮาบีบะบอกว่าตั้งแต่ฉันรายงานหะดีษบทนี้ฉันไม่เคยทิ้งเลยในชีวิตของฉัน12รอกอะอ์ในชีวิตของฉันเนี่ยฉันไม่เคยทิ้งเลยนี่พี่น้องเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นความรู้สึกตื่นเต้นของซอฮาบะนะซอฮาบะเขาตื่นเต้นนะกับซุนนะของท่านนบีรักษาซุนนะของท่านนบีถ้าพี่น้องจะรักษานี่ถือว่าเป็นบุญคุณมากเลยนะไม่ใช่บุญคุณจะผมจะได้นะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากอุมมุฮาบีบะบอกว่าอะไรตั้งแต่ฉันได้ยินหะดีษบทนี้เนี่ยฉันไม่เคยทิ้งเลยตามหะดีษบทนี้นะตามต่อมาผู้รายงานจากอุมมุฮาบีบะซอฮาบะอีกท่านหนึ่งบอกว่าฉันก็เช่นเดียวกันได้ยินจากอุมมุฮาบีบะแล้วฉันก็ไม่ทิ้งเลยเหมือนกันผู้รายงานคนที่สามตาบีอีนผู้ที่รายงานหะดีษบทนี้แหละก็บอกว่าฉันรายงานจากอุมมุฮาบีบะรายงานจากซอฮาบะท่านนี้ฉันเองก็เช่นเดียวกันไม่เคยทิ้ง12รอกอะอ์ใน1วันใน1คืนเลยซอฮาบะ2ท่านตาบีอีนอีก1ท่านจนกระทั่งถึงอิหม่ามบุคอรีเนี่ยดูอยู่ระนาบเดียวกันคืออะไรรายงานหะดีษแล้วไม่เคยทิ้งอามันชนิดนี้เลยยิ่งใหญ่มั้ยยิ่งใหญ่นะความรู้สึกของซอฮาบะกับความรู้สึกคำว่าซุนนะความรู้สึกในการปฏิบัติตามนี่มันเป็นเหมือนพันธสัญญาพี่น้องมันเป็นเหมือนพันธสัญญามันเป็นเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งที่ฉันเนี่ยสัญญากับท่านนบีมุฮัมมัดว่าฉันจะทำให้ได้ฉันจะทำให้ได้นะดูอีกหะดีษอีกบทหนึ่งเมื่อกี้ผมพูดถึงท่านอาลีท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเหมือนกับที่ผมบอกว่าศาสนามาดีไซน์ความคิดของเราดีไซน์ศาสนาไม่ได้ต้องปฏิบัติตามเท่านั้นเนี่ยท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมีซุนนะห์อยู่อย่างหนึ่งก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านทำหมดแล้วนะเหลือแต่ผมนี่แหละคนพูดแหละยังไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่ก็ต้องขอดูอายเข้มแข็งนะครับซุนนะห์นี้เป็นซุนนะห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านอาลีและท่านหญิงฟาติมะห์ท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยท่านมีอูฐม้าอยู่ตัวหนึ่งมีภารกิจนู่นนี่นั่นคนที่ทำงานบ้านคือท่านหญิงฟาติมะทำงานบ้านด้วยตัวเองลูกสาวนบีเนี่ยต้องซักเสื้อต้องดูแลอาหารต้องดูแลลูกอีกสองคนคือหลานนบีคือฮะซันแล้วก็ฮุเซนภารกิจของฟาติมะในบ้านนี่ก็เยอะอยู่นะอาลีก็เห็นฟาติมะเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยก็เลยบอกว่าเนี่ยเพิ่งไปทำสงครามมาพ่อเนี่ยได้เฉลยมาหลายคนไปขอพ่อสักคนหนึ่งสิพ่อคือใครเนี่ยท่านนบีไปขอมาสักคนหนึ่งมาช่วยงานบ้านจะได้มีคนมาดูแลม้าดูแลอูฐดูแลไอ้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เธอก็ดูแลบ้านหรือว่าดูแลลูกๆไปอย่างเดียวไปขอมาสักคนหนึ่งสิคนอื่นเขามีกันตั้งเยอะตั้งแยะเธอมานั่งทำอยู่คนเดียวทำไมเนี่ยท่านหญิงฟาติมะก็เห็นด้วยก็เลยเดินไปหาพ่อแต่ปรากฏว่าเจอมั้ยไม่เจอท่านนบีออกไปทำธุระไปดะวะไปเรียกร้องเชิญชวนพอท่านนบีกลับมาเนี่ยเป็นช่วงเวลายามดึกก็เหมือนกับว่าเที่ยงคืนแล้วแหละแต่รู้ว่า2คนเนี่ยยังไม่นอนท่านนบีก็รีบมาที่บ้านของท่านหญิงฟาติมะท่านที่บ้านของท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุโดยที่บอกกล่าวว่าเธอจะเอาอะไรท่านหญิงฟาติมะและท่านอาลีก็อธิบายให้ฟังบอกว่าเนี่ยงานเราเยอะหลายอย่างอยากจะให้พ่อเนี่ยแบ่งเฉลยมาสักคนนึงแบ่งคนที่มาช่วยงานในบ้านเพราะว่าต้องทำนู่นทำนี่แล้วก็มีฮะซันมีฮุเซนด้วยนบีก็เลยบอกว่าฉันจะบอกให้กับท่านสักอย่างหนึ่งไหมถ้าท่านทั้งสองทำแล้วเนี่ยลูกๆทั้งสองทำแล้วเนี่ยดีกว่ามีคนรับใช้ซะอีกท่านนบีไปเวลาใกล้นอนนะท่านนบีก็แนะนำดูอาก่อนนอนซะเลยอัซการ์ก่อนนอน
ท่านนบีบอกว่ากล่าวว่าอะไรซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งกล่าวว่าอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งกล่าวว่าอะไรอัลลอฮุอักบัร34ครั้งนบีบอกว่าอะไรคอยรุนมินคอดิมินดีกว่ามีคนรับใช้เสียอีกดีกว่ามีคนรับใช้มารับใช้เราเสียอีกนักวิชาการก็พูดแล้วก็ฟังคำพูดของท่านนบีก็อาจจะงงหน่อยนะเอ๊ะนบีเขาขออะไรล่ะเขาขอให้เดี๋ยวนะครับไหนใครเป็นติดเครื่องพอดีมีลูกชายอยู่ในรถช่วยไปสตาร์ทรถให้ผมนิดนึงได้ไหมครับ ขอโทษด้วยขอโทษด้วย อยู่ในรถอยู่ที่รถอะครับกุญแจอยู่ที่รถละจากกันแล้วครับมีงี้ด้วยนะมีงงเลยนะไม่ต้องงงไม่ต้องงงอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะอาหรับเขาสมานฉันท์กันเขายังอะไรเขายังทะเลาะอะไรนะไม่ต้องงงไม่ต้องงงเรื่องธรรมดาดุนยานี้มีชีวิตอยู่จะเห็นอะไรอีกเยอะไม่ได้เห็นแค่นี้หรอกนะอ่ะ ท่านอาลีเนี่ยก็ได้รับคำสั่งจากท่านนบีแล้วท่านนบีนักวิชาการก็เลยอะไรพิเคราะห์พิจารณาบอกว่าเอ๊ในเมื่อแบบนี้นี่ยังไงกันเนี่ยทำไมนบีถึงพูดว่าทั้งที่ไปขอคนแต่นบีกับให้ซิกรุลลอฮ์ท่านนบีจึงอะไรนักวิชาการท่านอิบนุตัยมียะห์จึงได้อธิบายบอกว่าความหมายเนี่ยหมายถึงว่านี่แบบตรงๆเลยนะหมายถึงว่าใครที่รักษาซิกรุลลอฮ์ก่อนนอนแบบนี้คืออะไรซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งอัลลอฮุอักบัร34ครั้งเนี่ยสุขภาพจะแข็งแรงปฏิบัติอามันในบ้านโดยตัวเองได้อัลลอฮฺวะกบาร์นี่อิบนุตัยมียะห์นี่เป็นปราชญ์ชนิดที่ว่าวิเคราะห์เจาะลึกแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของศาสนาเนี่ยได้อะไรได้ลึกซึ้งบอกว่าอะไรใครรักษาอยากจะสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่ไข้อยากจะทำงานทุกอย่างในบ้านได้โดยตัวเองเอาผลบุญไว้กับตัวเองเนี่ยไม่ต้องเอาใครมาเป็นคนรับใช้เนี่ยรักษาแบบนี้คืออะไรอ่ะซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งอัลฮัมดุลิลละห์33ครั้งอัลลอฮุอักบัร34ครั้งก่อนนอนทุกคืนอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุผู้รายงานหะดีษบทนี้ได้ยินกับหูจากท่านนบีบอกว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาฉันไม่เคยทิ้งซุนนะห์นบีเลยนี่คือความกระตือรือร้นความรู้สึกของซอฮาบะห์กับซุนนะอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าเลยนะที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าว่าเหมือนกับที่ผมบอกกับพี่น้องว่ามันไม่ใช่หมายความว่าเป็นคำพูดของนบีมันคือพันธะสัญญาระหว่างเรากับนบีว่าอะไรนบีฉันจะทำให้ได้นะนี่สองซุนนะแล้วนะวันนี้นะถ้าทำได้นี่นะพี่น้องนะชีวิตของท่านนี่มาชาอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากๆเลยชีวิตของท่านนี่จะอะไรเป็นอะไรที่เป็นบุคคลหนึ่งเลยนะที่ว่าอะไรรักษารูปแบบซุนนะของท่านนบีแล้วพี่น้องได้ยินครูบาอาจารย์พูดกันไม่เยอะนะหมายถึงว่าไม่ได้หมายความว่าเขาคือผมมีความพิเศษผมจึงมาพูดไม่ใช่นะคือหมายถึงว่าเราก็พยายามพูดกันเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่จะเลี้ยวมาพูดในแบบที่เป็นรูปธรรมว่าซอฮาบะเขาปฏิบัติแบบไม่ทิ้งเนี่ยอันเนี้ยผมได้ยินไม่ค่อยมากเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศว่าซุนนะนบีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นเพียงแค่อะไรสวยๆงามๆเท่านั้นแต่เป็นอะไรแต่เป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะเอามาดูความรู้สึกของซอฮาบะห์กับเรื่องของการเขาเรียกว่าการไม่ได้ปฏิบัติตามซุนนะเดี๋ยวผมปิดท้ายจะเป็นโทษของคนที่ไม่ปฏิบัติตามซุนนะและถือเป็นบาปใหญ่เป็นบาปใหญ่ด้วยนะแล้วก็ เป็นอกูบะที่เกิดขึ้นทันทีทันใดซอฮาบะห์อีกท่านหนึ่งอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเวลาจะพูดถึงซุนนะต้องพูดอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรทำไมอ่ะเพราะเป็นซอฮาบะห์ที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เขาชื่นชมด้วย
บอกว่าเราทุกคนแม้กระทั่งอานัสบินมาลิกเนี่ยนะถือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอานัสบินมาลิกเนี่ยเป็นเด็กในบ้านนบีอานัสบินมาลิกเป็นคนที่เห็นรอยผ่าบนทรวงอกของท่านนบีเพราะท่านนบีเนี่ยเวลาท่านอยู่บ้านเนี่ยท่านจะใส่เสื้อที่ไม่มีกระดุมที่มันปิดติดคออะไรประมาณนี้ท่านจะใส่เสื้อแบบสบายๆจนกระทั่งเสื้อของท่านเนี่ยว้าวออกมาจนกระทั่งถึงเห็นหน้าอกของท่านก็คือผู้ชายอะนะแต่ปรากฏว่าเห็นรอยอะไรเห็นรอยเหมือนมีรอยเย็บบนหน้าอกของท่านนบีก็เป็นการสอดคล้องอย่างเดียวกันที่ว่าอะไรตอนที่ท่านนบีตอนเด็กๆตอน5ขวบเนี่ยหรือว่าตอนอายุ35เนี่ยก่อนที่จะรับวะฮีเนี่ยอัลลอฮ์หรือว่าบางท่านก็บอกว่านักวิชาการบางคนบอกว่าเกิดขึ้น3ครั้งก็คือตอนที่จะอิสรอและก็มิอรอจเนี่ยญิบรีลเนี่ยได้มาหาท่านนบีและผ่าทรวงอกของท่านนบีแล้วก็เอาหัวใจของท่านนบีนั้นมาผ่าออกแล้วเอามาล้างด้วยกับน้ำซัมซัมด้วยภาชนะที่มาจากสวนสวรรค์แล้วก็เอาก้อนเลือดที่เป็นก้อนเลือดที่อะไรเป็นก้อนเลือดที่มาจากชัยฏอนเนี่ยเอาออกแล้วก็เอาความบริสุทธิ์ใส่เข้าไปในทรวงอกหรือในหัวใจของท่านนบีเกิดขึ้น2ครั้งบางทัศนะบอกว่าเกิดขึ้น3ครั้งแต่ทัศนะที่ตรงกันคือ1ตอนที่ท่านนบีอายุน้อยๆก็คือเด็ก5ขวบจนกระทั่งบานีซาดียะเนี่ยจะเอาท่านนบีเนี่ยคืนปู่ทำไมอ่ะเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับตัวเองเด็กคนนี้เป็นเด็กอะไรอัศจรรย์มากอยู่ดีๆก็มีคนมาจับตะแคงข้างแล้วก็เอามีดเนี่ยนะครับพาทรวงอกออกเอาหัวใจของท่านนบีออกมาแล้วก็เอามาล้างด้วยกับน้ำซัมซัมหรือว่าเอามาล้างด้วยกับน้ำซัมซัมและภาชนะที่มาจากสวนสวรรค์แล้วเอากลับไปใส่ที่เดิมแล้วก็เย็บเหมือนดังเช่นไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ในรายงานหะดีษบทนั้นบอกว่าบะนีซาดียะบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยหน้าซีดเป็นไก่ต้มเลยนะแสดงให้เห็นว่าท่านนบีมุฮัมมัดเสียเลือดเราเห็นคนเสร็จสิ้นจากการผ่าตัดใช่ไหมจะเป็นยังไงหน้าซีดเพราะเขาไปเสียเลือดมาอยู่ในห้องผ่าตัดนี่ก็เหมือนกันเขาบอกว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยหน้าซีดเป็นไก่ต้มเลยนะอันนี้เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบให้พี่น้องเห็นว่าเกิดขึ้นจริงๆเช่นเดียวกันนะครับปรากฏว่าเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ท่านนบีนั้นจะรับวะฮีก่อนที่จะเป็นบุรุษมหาบุรุษแห่งโลกเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยรับวะฮีเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าอะไรครับก็ปรากฏว่ายิบรีลมาอีกครั้งหนึ่งแล้วผ่าทรวงอกของท่านนบีแล้วก็เอาสิ่งที่มาจากชัยฏอนก้อนเลือดที่มาจากชัยฏอนเนี่ยออกซะอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นตอนที่ท่านนบีนั้นอิสรอแล้วก็มิอรอจแล้วยิบรีลก็เย็บกลับไปสู่ที่เดิมนักวิชาการจึงบอกว่าอันนี้มันยังไงเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงไม่เกิดขึ้นจริงอานัสบินมาลิกผู้ที่เห็นทรวงอกของท่านนบีเนี่ยได้รายงานบอกว่าฉันอยู่ในบ้านนบีเป็นเด็กในบ้านนบีนบีเนี่ยถอดเสื้อแล้วก็ใส่เสื้อที่มันเว้าหน้าอกเนี่ยอาจจะเป็นเสื้อสบายสบายเนี่ยเห็นรอยที่เป็นรอยเย็บบนทรวงอกของท่านนบีแสดงว่าเกิดขึ้นจริงไหมเกิดขึ้นจริงท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับที่ผมพูดถึงซอฮาบะห์ท่านนี้คืออับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยมีการปฏิบัติอยู่อย่างหนึ่งและเป็นความรู้สึกเสียดายกับการที่ไม่ได้ปฏิบัติตามซุนนะและระดับอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนี่เขาเรียกว่าละหลวมหรือไม่รู้เรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเวลาละหมาดญะนาซะห์จะกลับบ้านเลยไม่ได้ไปส่งญะนาซะห์ที่กุบอร์เขาได้ยินคำพูดท่อนหนึ่งของท่านนบีที่ท่านนบีบอกว่าใครที่ไปละหมาดญะนาซะห์ใครที่ไปตามญะนาซะห์ละหมาดญะนาซะห์ฟะละฮูกีรอตเขาจะได้1กีรอตด้วยกันก็คือซอฮาบะห์ก็ถามว่ากีรอตคืออะไรนบีนบีก็บอกว่ากีรอตก็คือเท่ากับ1ภูเขาอูฮุดผลบุญของการละหมาดญะนาซะห์ในช่วงปกตินะไม่ใช่ช่วงรอมฎอนนะถ้ารอมฎอนก็ใหญ่ไปกว่านั้นอีกวัลลอฮุตะอาลาอะลัมได้เท่ากับ1กีรอตก็คือ1ภูเขาอูฮุดอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยเดินกลับบ้านเลยซอฮาบะห์หลายคนก็แปลกใจเอ้าทำไมไม่ไปส่งญะนาซะห์ที่กุโบร์ล่ะอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าฉันได้ยินท่อนนี้จากนบี
ฉันไม่ได้ยินท่อนอื่นไหนท่านมีอะไรซอฮาบะอีกท่านหนึ่งก็บอกกับอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าฉันได้ยินจากท่านนบีว่าใครละหมาดยะนาซะห์เขาจะได้1กีรอตและใครไปส่งยะนาซะห์คือไปฝังยะนาซะห์ที่กุโบเขาจะได้อีก1กีรอตแต่ไม่เข้าข่ายคนที่ขุดหลุมอย่างเดียวนะคนขุดหลุมไม่ละหมาดคนบ้านเราเนี่ยคนขุดหลุมไม่ยอมละหมาดขุดหลุมกินกระทิงแดงกันดูดบุหรี่กันอยู่ในกุโบเนี่ยไม่เข้าข่ายหะดีษบทนี้อ๋อฉันเป็นคนฝังนะฉันได้1กีรอตไปละหมาดก่อนแกถึงจะได้1กีรอตมาส่งที่กุโบได้อีก1กีรอตนี่บ้านเรานี่นะคนขุดหลุมส่วนมากไม่ค่อยได้ละหมาดญะนาซะห์คนที่ทำคนบ้านเราเช่นเดียวกันคนที่เตรียมอาหารละศีลอดไม่ได้ละหมาดมักริบแบบจะมาเพราะว่าอะไรเพราะไอ้คนละหมาดเรื่องมากลงมาจากละหมาดต้องมากินอาหารแบบเพียบพร้อมตกลงคนอะไรอ่ะคนจัดอาหารละหมาดไหมไม่ได้ละหมาดจะมาอ่ะทิ้งละหมาดจะมาอ่ะเห็นไหมนี่คือความหายนะนะคนขุดหลุมไม่ได้นึกถึงความตายไม่ได้นึกว่าตัวเองเนี่ยวันหนึ่งก็ต้องมานอนตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าซุนนะของท่านนบีเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยต้องเรียนรู้นะเป็นลูกเป็นเต้ากันทั้งหลายเนี่ยต้องเรียนรู้หนึ่งต้องเรียนรู้เรื่องอะไรอาบน้ำจะนาซะให้ได้นอกจากอาบน้ำจะนาบะตัวเองแล้วนะอาบน้ำจะนาซะให้ได้สองขุดหลุมให้เป็นใครขุดหลุมไม่เป็นไปขุดหลุมซะให้เป็นผู้ชายทั้งหลายเนี่ยแบกจะนาซะให้เป็นอย่าไปกลัวผีเราจะได้เป็นคนที่เป็นลูกที่ละหมาดให้พ่อให้แม่แล้วก็อะไรพาพ่อพาแม่ไปฝังขุดหลุมเองได้ด้วยไม่ได้หมายความว่าต้องอาศัยคนเขาชาวบ้านเขามาขุดแล้วสุดท้ายไอ้คนที่เป็นชาวบ้านมาขุดได้ละหมาดไหมไม่ได้ละหมาดได้อะไรจากเราไปได้ค่าจ้างไปได้ค่าจ้างไปคนบ้านเราจึงถามว่าไอ้ขุดหลุมนี่มุสลิมไม่มุสลิมเนี่ยคนที่ขุดหลุมเนี่ยมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมมุสลิมไม่งั้นขุดหลุมก็ไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ว่าบางทีมาค่อยได้ละหมาดนี่ดูดบุหรี่อยู่ในกุโบกินกระทิงแดงกันคุยกันเรื่องโปกฮาทั้งนั้นเลยไม่ได้มีเรื่องความตายเลยนะถ้าคุยกันเรื่องความตายสักนิดนึงอ่ะต้องรีบไปละหมาดใช่ไหมนี่ต้องไปฟื้นฟูนะเหมือนกับผมบอกว่าคนที่ถือศีลอดต้องเรื่องน้อยลงมาเนี่ยสมควรจะเป็นอาหารบุฟเฟ่บุฟเฟ่แปลว่าอะไรตัวใครตัวมันสมัยนี้เป็นคำแบบนี้นะตัวใครตัวมันไม่ต้องเรื่องมากว่าลงมาต้องเรียบร้อยแล้วผมถามนิดนึงคนเตรียมคนล้างคนถูคนทำกับข้าวบวชเปล่าบวชบวชเหมือนกันอ้าวทำไมไม่ละหมาดจะมาอ่ะเห็นไหมคนบ้านเราเวลาจัดงานกันเดือนรอมฎอนเป็นไงบางทีคนที่ขายของเนี่ยสมาชิกกลุ่มทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ละหมาดตะรอวีอะห์ใช่ไหมทั้งที่รักษามาทุกคืนวันนี้ไม่ได้ละหมาดตะรอวีอะห์ทำไมไม่ละหมาดอ่ะต้องขายของเขาจัดงานกันเดือนรอมฎอนนี่เราก็ต้องปรับสมัยเปลี่ยนใหม่นะคิดถึงด้วยคิดถึงด้วยอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนี่จะเลิกแล้วอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะครับปรากฏว่าได้ยินหะดีษแล้วตกใจโอ้มีหะดีษอย่างนี้ด้วยเหรอท่องแมกะท่อนแรกใครไปละหมาดญะนาซะห์ได้1กีรอตเท่ากับภูเขาอูฮุดท่อน2ที่ไปฝังไม่ได้ท่องไม่รู้ไม่ได้ท่องแล้วก็ไม่รู้ด้วยจึงบอกกับคนที่รายงานบอกว่าฉันจะไม่เชื่อท่านจนกว่าจะถามท่านหญิงอาอิชะห์เพราะอะไรอ่ะเพราะท่านหญิงอาอิชะห์เป็นอาเลมใหญ่เป็นผู้รู้นักวิชาการนบีเสียชีวิตเนี่ยท่านหญิงอาอิชะห์อายุ17เองยังสาวอยู่เลยแล้วท่านหญิงไอชาเนี่ยนะเป็นฟากีฮะเป็นคนที่มีความท่องแท้ในศาสนาเป็นคนที่มีความจำเป็นเลิศจากท่านนบีเนี่ยมากเลยท่องหะดีษของท่านนบีเป็นหมื่นๆน่ะท่านหญิงไอชาเนี่ยจึงจดจำหะดีษของท่านนบีเนี่ยเยอะมากๆทุกคนจึงไปกลับไปหาท่านหญิงไอชากันหมดไปถามว่าเรื่องนั้นเป็นซุนนะห์นบีไหมเรื่องนี้เป็นซุนนะห์นบีไหมมีปัญหาตรงนี้จะทำยังไงผู้หญิงที่มีประจำเดือนไม่ได้ถือศีลอดเดือนรอมฎอนจะถือศีลอดตอนไหนแล้วเขาจะต้องถือศีลอดยังไงผู้หญิงมีคลอดบุตรผู้หญิงให้นมลูกจะถือศีลอดยังไงทัศนะความเห็นของท่านหญิงไอชาเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะท่านหญิงไอชาเป็นใครอ่ะภรรยาเป็นคนที่ใกล้ชิดท่านนบีเป็นคนที่มีความจำเป็นเลิศเป็นคนที่ท่านนบีบอกว่า
ครอบครัวของอบูบักเนี่ยเป็นเนี่ยมาเนี่ยมาแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นความโปรดปรานอย่างที่สุดที่ฉันได้รับมาพ่อเนี่ยเป็นซอฮาบะที่ฉันรักที่สุดเป็นคนที่อีมานเยอะที่สุดลูกเนี่ยท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยเป็นภรรยาของฉันอัสมาเนี่ยที่เป็นพี่สาวของท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยเป็นใครเป็นคนที่แบกน้ำแบกอาหารตอนที่ฉันฮิจเราะห์เป็นคนที่อดตาหลับขับตานอนเป็นคนที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคันหามที่เหนียวแน่นอยู่บนสวนสวรรค์ที่ท่านนบีบอกว่าวันนี้อดทนทรมานเพื่อฉันเพื่อพ่อเนี่ยนะที่ฉันต้องหลบหลบซ่อนๆอยู่ตามในกลุ่มหุบเขาในเมืองมาดีในเมืองมักกะเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีอะไรอ่ะมีคันหามที่เหนียวแน่นที่สุดในวันกิยามะห์คือเป็นคนแบกอ่ะแบกข้าวแบกน้ำไปให้พ่อให้นบีแล้วทุกวันก็ไกลขึ้นไกลขึ้นไกลขึ้นแล้วตัวเองก็ท้อง8เดือนด้วยนะแล้วคิดดูนบีเห็นไหมนบีอยู่ที่ไหนอ่ะถ้ำอยู่บนภูเขาซูดเนี่ยมองนี่นะพี่น้องชะแงนหน้าขึ้นไปอย่างนี้เลยโอ้โหขึ้นไปยังไงเนี่ยไม่ใช่นบีขึ้นนะอัสมานี่ขึ้นยังไงอัสมาเนี่ยท้อง8เดือนขึ้นยังไงลำบากไหมโอ้โหลำบากมากๆเลยแต่อดทนนะผู้หญิงคนนี้อดทนมากนี่ลูกสาวของใครอบูบักแล้วก็อายะหลายอายะลงมาเพื่อผ่อนปลนให้กับพี่น้องมุสลิมเช่นอายะตะยัมมุมอายะตะยัมมุมเนี่ยลงมาเพราะใครท่านหญิงอาอิชะห์ท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยจะละหมาดแต่ปรากฏว่าไม่มีน้ำจะอาบน้ำถามท่านนบีว่าจะทำอย่างไรดีทุกคนก็งงกันไม่หมดในอึงจะละหมาดซุบฮ์ทำกันยังไงกันนี่อะไรประมาณนี้สุดท้ายอัลลอฮ์ได้ลงอายะตะยัมมุมมาฟะลัมตะจิดูมาอันฟะตะยัมมะมูซออีดันตอยิบาให้ท่านเมื่อท่านไม่มีน้ำใช้น้ำไม่สะดวกให้ท่านทำการตะยัมมุมวัมซะฮูบิวูจูฮิกุมวะไอดีกุมให้ท่านเนี่ยใช้ฝุ่นที่สะอาดเนี่ยเช็ดที่มือของท่านแล้วก็หน้าของท่านแค่นั้นเองนี่คือแทนการอาบน้ำละหมาดแทนการอาบน้ำจะนาบะทั้งหมดเลยถามว่าลงมาตอนไหนเนี่ยตอนเรื่องของท่านหญิงอาอิชะห์เกิดเรื่องพอดีเห็นไหมท่านนบีจึงบอกว่าเนี่ยมาเป็นเนี่ยมาเป็นความโปรดปรานที่ฉันได้รับอย่างสูงมากๆเลยจากครอบครัวของใครท่านอบูบักริสิดดีกรอดิอัลลอฮุอันฮูนะท่านหญิงอาอิชะห์จึงเป็นอาเลมใหญ่ซอฮาบะห์จึงมาถามแต่ว่าถามก็ถามกันหลังม่านนะเขาไม่ได้มาเปิดถามขอดูหน้าหน่อยสวยไหมไม่ใช่นะถามหลังม่านมินวารออินฮิญาบถามหลังม่านคำพูดคำนี้จึงท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยนะฟังด้วยใครใจจดใจจ่อว่าและในมือของตัวเองก็มีก้อนกวดก้อนทรายเนี่ยเต็มมือไปหมดเลยแล้วก็ด้วยการความเครียดของอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยนั่งจนกระทั่งว่าบีบก้อนกวดก้อนทรายเนี่ยชนิดที่แบบว่าคือเป็นคนเครียดอ่ะพี่น้องเข้าใจคนเครียดไหมเวลาเราเครียดอะไรสักอย่างเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันกดดันอ่ะนะมันมีความรู้สึกว่ามันที่สุดแล้วอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะนะในมือของอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรก็มีก้อนกวดก้อนทรายเพื่อที่จะฟังคำตอบกับท่านหญิงอาอิชะห์คำถามที่คนถามก็คือถามว่าหลังจากที่ไปละหมาดญะนาซะห์แล้วเนี่ยไปฝังที่กูโบไปอ่านตัสบีให้เนี่ยได้อีก1กีรอตใช่ไหมท่านหญิงอาอิชะห์จึงตอบเป็นหะดีษของท่านนบีบอกว่าฉันได้ยินจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครละหมาดญะนาซะห์เขาจะได้1กีรอตใครไปส่งญะนาซะห์ที่กุโบตไปฝังญะนาซะห์ที่กุโบตเขาจะได้อีก1กีรอตฟะละฮูกีรอตอนี่เขาได้2กีรอตด้วยกัน1กีรอตเท่ากับภูเขาอูฮุดใหญ่สุดลูกหูลูกตาสองกีรอดด้วยกันอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยด้วยความเครียดเนี่ยเอามือในมือเนี่ยมีกวดมีทรายอยู่เนี่ยคว้างลงที่พื้นแล้วบอกว่ากัมมินกีรอดตินตะรอกตุฮากี่กีรอดแล้วนี่ที่ฉันนั้นทิ้งไม่ได้ทำนี่ความรู้สึกของซอฮาบะห์นี่สุดยอดเลยนะเราไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้นะกับชีวิตที่ผ่านมาว่ามันผ่านมาแล้วมันผ่านอะไรมาบ้างความรู้สึกที่ผ่านมาที่เราไม่ได้ละหมาดความรู้สึกที่เราไม่ได้ถือศีลอดผ
ผมเนี่ยจะถือศีลอดครบเนี่ยตอนนู้นสมัยนู้นเนี่ยนะพูดเหมือนไกลเลยนะที่บ้านเราไม่ค่อยเคร่งกันมากเนี่ยก็เอาแค่ความสะดวกผมเนี่ยป.6 บางทียังไม่ถือศีลอดเลยนะพ่อแม่ยังไม่ได้สนับสนุนให้ถือศีลอดเลยความที่ไม่รู้อ่ะเห็นไหมสมัยก่อนสมัยนู้นนี่ความรู้เนี่ยมันน้อยมากความรู้เรื่องศาสนานี่ไม่พรั่งพรูเหมือนสมัยนี้ที่ไปเรียนกันมาไปบอกกันมาไปพูดกันมาไปบรรยายกันมาเนี่ยไม่ได้มีความรู้แบบนี้ละหมาดนี่ละหมาดมักเร็บอย่างเดียวน้อยมากที่จะละหมาดตะรอแวะก็แล้วแต่วันละหมาดตะรอแวะกับ8รอกอัตแต่ละหมาดแบบเร็วๆอย่างที่15นาทีก็เสร็จแล้วละหมาดตะรอแวะ8รอกอัตเนี่ยไม่ใช่20นะเห็นไหมคนที่ละหมาด20ละหมาดแบบเร็วๆฟังหะดีษบทนี้รู้สึกยังไงอัลลอฮ์นี่ฉันทิ้งไปกี่รอกอัตนี่กี่อายะนี่ฉันที่ฉันไม่ได้ทิ้งไม่ได้ละหมาดให้นานเหมือนนบีละหมาดเนี่ยเห็นไหมความรู้สึกของซอฮาบะเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งจริงๆนะเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ว่าเขาไม่ได้มองซุนนะเพียงแค่ซุนนะเขามองว่าซุนนะคือการปฏิบัติต้องปฏิบัติให้ได้นะเพราะฉะนั้นก็ฝากกับพี่น้องนะครับในวันนี้มีสิ่งใดที่ได้ครับละหมาดหนึ่งก็คือเรายืนยันว่าละหมาดที่เราเรียกว่าละหมาดตะรอเวียไม่ใช่วาญิบอันนี้ถูกต้องนะครับแต่ว่าถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ดีไหมผมบอกว่าไม่ดีมากเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะการละหมาดต้องการความขุ่นชัวต้องการความสงบนิ่งต้องการการยืนถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์นะกับอย่าเพิ่งคุยหนึ่งฮะดีษแล้วเลิกเลยถ้าเราได้วิเคราะห์กับการละหมาดของท่านนบีแล้วเนี่ยนะครับท่านนบีเนี่ยละหมาดนอกรอมฎอนนะละหมาดนอกรอมฎอนไม่ใช่ในรอมฎอนนะอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรายงานบอกว่าครั้งหนึ่งไปนอนกับนบีนอนที่บ้านท่านนบีเพราะอับดุลลอฮ์อิบนุอัมมัสเนี่ยไม่ใช่อับดุลลอฮ์อิบนุอัมมัสอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยถือว่าเป็นอะไรเป็นคนในบ้านของท่านนบีเหมือนกันเป็นญาติญาติท่านนบีเป็นเด็กตัวเล็กอ่ะก็มานอนที่บ้านก็ปรากฏว่านบีก็ขึ้นละหมาดกิยามุลเลนนอกเดือนรอมฎอนเมื่อท่านนบียืนละหมาดเนี่ยปรากฏว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสก็มายืนละหมาดกับท่านนบีพอละหมาดเริ่มต้นนบีก็เริ่มต้นอ่านฟาติฮะแล้วก็อ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นี่เป็นยังไง200กว่าอายะห์นบีบอกว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกเดี๋ยวผ่าน100อายะห์นบีก็คงจะรู้กลัวปรากฏว่านบีก็ยืดออกไปจนกระทั่งจบซูเราะห์บะเกาะเราะห์เลยจบซูเราะห์บะเกาะเราะห์เลยอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยยังจิตใจดีนะยังแข็งนะบอกว่าเดี๋ยวนบีผ่านบะเกาะเราะห์นบีก็คงจะรู้กลัวปรากฏว่านบีก็อ่านอาลอิมรอนนบีอ่านอาลอิมรอนอาลอิมรอนนี่ตรงกี่อายะเนี่ย190กว่าอายะอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าเดี๋ยวนบีจบอาลอิมรอนก็คงจะรู้กลัวนบีอ่านอาลอิมรอนจนกระทั่งจบเปิดด้วยกับอันนิสา3ซูเราะห์นบีอ่านภายใน1รอกอะฮ์เดียวอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าอะไรนบีรุกัวเนี่ยเหมือนกับยืนเมื่อสักครู่แหละเข้าใจคําว่ายืนเมื่อสักครู่มั้ยรุกัวนานมั้ยนานนะรูกัวเมื่อสักครู่เนี่ยเท่ากับอ่านเมื่อสักครู่เท่ากับอ่านสามยุสน่ะอัลลอฮฺหัวกบัดกบีรอเขาถึงเป็นการบอกว่านบีมุฮัมมัดเราละหมาดจนกระทั่งเท้าบวมเนี่ยใช่เลยนะยืนขนาดนี้เนี่ยนบีขึ้นมาอิอติดานซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะเท่ากับรูกัวเมื่อสักครู่นบีลงไปสุญูดเนี่ยเท่ากับอิอติดานเมื่อสักครู่และสุญูดนบีสองครั้งและนบีมุฮัมมัดจะละหมาดคือวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง8รอกอะฮ์ได้ยังไงในเมื่อนบีละหมาดขนาดนี้ฮะคือจึงเป็นการบ่งบอกว่าละหมาดกิยามุลเลนเนี่ยหัวใจหลักคือการอ่านและการตะดับบุตรการพิเคราะห์ถึงความหมายของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานใครพิเคราะห์อะไรไม่ได้เมื่อรีบตักบีรอตุนอิหรอมอย่าคุยกันไปละหมาดตะรอเวะเนี่ยชอบคุยพออิหม่ามให้สลามจุ๊บจี้เป็นยังไงเมื่อกี้ละหมาดคุยเรื่อง
เมื่อกี้มันคือไม่รู้จะคุยอะไรอิหม่ามเนี่ยบอกอีฉันเนี่ยไม่เข้าใจอาจารย์ไม่เข้าใจเลยไม่รู้อิหม่ามอ่านอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านเข้าใจคือฟาติฮะไหนใครแปลฟาติฮะไม่ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อเราเข้าใจฟาติฮะอย่างเดียวเนี่ยเราต้องอะไรรีบตักบีรอตุนเอียรอมตามอิหม่ามอัลลอฮุอักบัรอย่าคุยกันเดี๋ยวฉันจะนึกถึงความหมายของฟาติฮะเคล็ดลับนะนี่ไม่ได้สอนใครมากนะไม่ได้สอนใครเยอะนะเห็นไหมให้รีบตักบีรอตุนเอฮรอมอย่าคุยกันโดยเฉพาะสุภาพสตรีไม่รู้จะคุยอะไรเวลาอิหม่ามไม่ยอมพักตอน4ก็อิหม่ามคนนี้ไม่ยอมไม่รู้เขาต้องพักไม่ได้ฉันพอแล้วอาจารย์อบิดีนมานานแล้วอย่าถามเยอะเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่มั่งอย่าพูดที่บ้านอย่าไม่ถึงขนาดนั้นเกรงใจอาจารย์อบิดีนอาจารย์อบิดีนท่านมาก่อนผมจริงว่าผมจะให้ท่านพอดีผมมีธุระจะไปอีกที่นึงขอมาอัพด้วยก็ยาซักกัลลอฮุคอยรอนครับมีสิ่งใดที่เอาแค่เสียงตามสายก็พอยะซักัลลอฮุคอยรอนครับอะกูลุกอลีฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมิกุลลิดัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห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 ์Alhamdulillah